ครับผมก็วันนี้มาเปิดเรียกว่าอะไรเปิดห้างเก่านะเป็นห้างเก่าที่แบบเก่ามากแล้วทุกคนจะแบบทุกคนจะรู้จักอ่ะนั่นก็คือเซ็นทรัลรามอินทรานะฮะแต่ตอนนี้เขามีการรีโนเวทปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแล้วแบบโอ้โหมันแปลกตามากเลยมันไม่เหมือนที่ไหนมาก่อนนะฮะแล้วก็กลายว่าแจ๋วครับมันถึงเวลาแล้วที่เซ็นทรัลรามอินทราจะมีการปรับปรุงแล้วดีใจมากที่เขาปรับปรุงแทนที่จะแบบเฮ้ยไม่เอาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าการปรับปรุงครั้งนี้มันทำให้หน้าเดินมากเลยฮะคือกลายว่าถ้าพูดตรงๆนะเซ็นทรัลก็คือเซ็นทรัลของที่มาขายมันก็เหมือนเซ็นทรัลอื่นๆเนี่ยแหละครับแต่ฟีลลิ่งของการมาที่นี่เนี่ยมันจะแตกต่างจากที่อื่นเพราะว่าด้วยสีสันด้วยอารมณ์ด้วยเสียงเพลงด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เราแบบกระปี้กระเป๋าแบบเดินไปสนุกอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แบบเดินงอกแงกงอกแงกใช่เพราะฉะนั้นลองมาเดินได้ครับมีมุมต่อยมวยมีมุมอะไรอ่ะคือที่เนี่ยเขาตกแต่งไปในเชิงแบบมวยไทยเอาอินสปิเรชันของมวยไทยมาแล้วกลายว่ามันก็เป็นอะไรที่น่ารักเพราะว่าก็ยังไม่มีห้างไหนที่ทำแล้วก็มันก็อยู่ฝั่งของห้างกับลุมพินีเนาะมันก็เลยแบบมันก็น่ารักดีช่วงนี้มีโปรเยอะด้วยครับผมเห็นเนี่ยแหละ 10% 20% 30% เห็นมากสุดก็ 5-60% น่ะก็เยอะมากเลยใช่วันนี้ก็อาจจะโดนไปหน่อยนึงก็ของให้ลูกส่วนมากจะเป็นของให้ลูกแล้วเดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยสำหรับเซ็นทรัลรามอินทรานะครับฝากด้วยครับสำหรับสายช็อปทั้งหลายนะครับก็ลองมาดูครับเห็นเขาจะลดแบบนี้มีโปรโมชั่นเยอะๆแบบนี้ถึงวันที่5กุมภาพันธ์นะแล้วก็ถ้ายังไงถ้าต้องซื้ออะไรอยู่แล้วก็แวะมาดูที่นี่ได้ครับผมเป็นห้างใหม่เป็นห้างเก่าที่ทำใหม่